ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้มที่ต่างมีบรรดาแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นสำหรับนุกธนาดลและก็ป้ายไปโอริโอถึงแม้ว่าจะลดสถานะคู่จิ้มลงแล้วแต่ก็ยังมีคนตามสนับสนุนทั้งคู่อยู่เสมอมาในล่าสุดรายการโต้หนูแมมนุกและก็ป้ายก็ได้ออกมาเปิดใจพูดคุยถึงความสัมพันธ์ในวันที่ไม่ได้เป็นคู่จิ้มกันแล้วพร้อมกับตอบทุกดราม่านอกจากดราม่าเรื่องเสียงไม่เพราะก็ยังมีดราม่าเปิดตัวคู่จิ้มนุกส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยด่าตอนที่เขารู้ว่าเราเป็นคู่จิ้มหรือว่าอาจจะด่าอยู่แต่เราก็ไม่รู้มีกระแสทอมจะมาชอบผู้ชายได้ยังไงนุกตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เราถ่ายคลิปลงแต่ตอนเปิดตัวเป็นคู่จิ้มกันตอนที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่จิ้มกันส่วนมากก็มีพี่ๆแฟนคลับสนับสนุนมากกว่าเวลาที่มีดราม่าเข้ามาเราก็รับมือยังไงปายก็เลยตอบว่าเราก็ไม่เสพข่าวดีกว่านะครับไม่เข้าไปดูหรือว่าถ้าหากสมมติถ้าหากมีแอดเคาท์ปั่นเราในที่สองเราก็จะบล็อกเลยเราก็หันหน้าไปอีกฝั่งดีกว่าเพื่อความสบายใจของเราตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่จิ้มกันแล้วเราก็เป็นอะไรกันล่ะนกก็เรียกได้ว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นบักหามน้อยเป็นบัดหามน้อยเป็นเพื่อนได้หมดน่ารักครับหลายๆสถานะแฟนตัวจริงมีไหมนกก็ยังไม่มีครับปายก็ยังไม่มีค่ะที่ยังไม่มีแฟนเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ให้มีหรือเปล่านุกก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับเขาก็น่าจะเข้าใจว่าในอนาคตเราก็ต้องเป็นคนที่เป็นมนุษย์เหมือนกันและในอนาคตคนเราก็เกิดมาก็ต้องมีผู้หญิงก็ต้องมีสามีผู้ชายก็จะต้องมีภรรยาพวกพี่เขาก็น่าจะเข้าใจในอนาคตนะ